สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ข้างคลองสมทวินนะคะจังหวัดมหาสารคามค่ะคลองตรงนี้นะคะก็จะอยู่ด้านหลังของโรงพยาบาลมหาสารคามนะคะก็วันนี้เข้าเมืองมาเอาผ้ามาซักนะคะถ่ายให้ดูเพราะว่าฝนตกนะคะ2วันมาแล้วนะคะทำให้คลองนะคะมีน้ำเยอะเลยนะคะน้ำขึ้นมาเยอะเลยถ้าเกิดว่าฝนตกหนักๆนะคะจะมันก็จะท่วมขึ้นมาตรงทางเดินนี้เลยนะคะค่ะถ้าตกมากๆก็จะท่วมถนนนะคะคุณผู้ชมระดับตรงนี้นะคะก็ค่อนข้างต่ำแล้วนะคะนี่ค่ะก่อนหน้านี้นะคะก่อนหน้าสงกรานต์คือน้ำจะอยู่ลึกมากนะคะพอเข้าเมืองมานะคะหลังจากที่ฝนตกมา2วันมันตกหนักนะคะก็จะเห็นน้ำขึ้นมาค่อนข้างสูงค่ะรู้สึกตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ายังไม่เคยอยู่สารคามยังไม่เคยเห็นน้ำท่วมด้วยตัวเองนะคะแล้วก็เห็นระดับน้ำสูงขึ้นอย่างเงี้ยรู้สึกตื่นเต้นค่ะก็เลยถ่ายบรรยากาศแล้วก็สภาพของน้ำในคลองสมทวินนะคะมาให้คุณผู้ชมชมนะคะกับบรรยากาศตอนนี้นะคะก็ดูท้องฟ้ายังครึ้มอยู่นะคะอาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มนะคะคืนนี้นะคะค่ะตอนนี้นะคะเอาผ้ามาซักก็กำลังอบแห้งอยู่นะคะคุณผู้ชมวันนี้วันที่13พฤษภาคมนะคะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเลือกตั้งแล้วนะคะขอให้ออกไปเลือกตั้งกันนะคะเลือกคนดีเข้าสภาเนาะนะคะเลือกคนดีมาบริหารประเทศนะคะคุณผู้ชมเราเดินมาจุดนี้นะคะก็เราจะเดินกลับนะคะคุณผู้ชมเอาให้ชมระดับน้ำนู่นที่ไหนก็แล้วแต่ที่มีแม่น้ำเนาะไม่ว่าจะเป็นสายเล็กหรือสายใหญ่เนาะค่ะไม่ว่าจะเป็นคลองหรือว่าเป็นแม่น้ำที่เขาเรียกกันเนาะมันก็จะมีความสดชื่นเนาะไม่ว่าต้นไม้หรือว่านกหรือว่าปลาหรือว่ามนุษย์นะคะก็อยากอยู่ใกล้ๆน้ำเนาะค่ะก็เลยมาถ่ายให้ชมนะคะว่ามันรู้สึกสดชื่นเนาะแล้วก็สวยนะคะค่ะคลองตรงนี้เขาก็ทำแบบเป็นรั้วนะคะที่กั้นนะคะเพื่อความปลอดภัยนะคะประมาณนี้อาจจะไม่สวยมากมายแต่ก็เป็นระเบียบดีค่ะตรงนี้เขาก็ปลูกต้นลีลาวดีนะคะเป็นสีน้ำตาลขาวสีน้ำตาลครีมนะคะก็สวยงามอีกแบบนึงนะคะอาจจะเรียกว่าสีขาวก็ได้จะไม่เชิงขาวจนเกินไปก็ผสมกันอย่าลืมไปเลือกตั้งนะคะพรุ่งนี้นะคะค่ะถ้าใครนะคะต้องการจะเอาผ้ามาซักนะคะช่วงมีฝนตกนะคะก็เชิญเลยนะคะถนนเส้นนี้เรียกว่าถนนอะไรก็ไม่ทราบอ่ะจำไม่ได้แต่ว่านี่แหละอยู่ข้างโรงพยาบาลนะคะเลี้ยวถ้ามาจากโรงพยาบาลก็เลี้ยวซ้ายนะคะคุณผู้ชมมาเรื่อยๆไม่ไกลมากนะคะนี่ก็จะเห็นเนี่ยร้านตรงข้ามนี่แหละออฟเตอร์ท็อปเตอรี่นะคะบริการซักผ้านะคะเป็นเครื่องนะคะที่จอดรถด้วยโอเคค่ะคุณผู้ชมถ้ามาเดินข้างคลองชมวิวสวยๆกับบรรยากาศที่สดชื่นอุ้ยมองลงไปอ่ะเหมือนกับมีกุ้งมีปลาเลยค่ะนี่เห็นเขาบ่อนอยู่ค่ะบ่อนเล็กๆคงจะเป็นปลาเล็กเนาะที่ว่าคงจะลึกค่ะเนี่ยที่มองดูด้วยสายตาเนี่ยโอเคนะคะเดี๋ยวกลับเข้าไปในร้านก่อนนะคะขอบคุณค่ะ